สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้นะคะใส่มาหน้าแบบว่าสดอีกแล้วความสดอันนี้คือสดเกินหลายคนอาจจะสังเกตว่าแบบเอ้ยทำไมเสียงเป็นแบบนี้ทำไมหน้าดูแบบโทรมๆนะคะก็อยากจะบอกว่าเพิ่งจะหายป่วยนะคะไม่สบายเป็นไข้หวัดซมอยู่นานนะคะเป็นอาทิตย์เลยทีนี้นอกจากสภาพร่างกายมันจะป่วยไปแล้วนะคะผิวก็ป่วยด้วยยายแอมที่เพื่อนๆเห็นว่าแบบมองมาปุ๊บรู้เลยว่าแบบเฮ้ยโซมาเดี๋ยวจะต้องออกไปทำงานนี่แหละนิ่งไปนานเราต้องทำงานกันบ้างนะคะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่เป็นเหมือนเรานะคะก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเครียดมากหรือว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่าทำงานหนักนอนดึกอะไรเงี้ยหรือไม่ค่อยได้นอนเลยหรือป่วยนะคะทำยังไงเราถึงจะแบบทำให้ผิวของเรากลับมาแบบดีขึ้นกระทันหันอะไรแบบนี้เหมือนแบบรีชาร์จผิวตัวเองแบบด่วนๆให้พร้อมจะไปรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตรงหน้านะคะก็เลยจะมาแนะนำค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทรายก็มีมาร์คตัวนึงนะคะที่แบบชอบมากๆเคยโพสให้เพื่อนๆเห็นไปแล้วครั้งนึงด้วย La Mer The Treatment Lotion Hydrating Mask นะคะซึ่งเป็นมาร์คตัวใหม่ล่าสุดที่ La Mer เพิ่งออกมาวางขายนะคะเมื่อเดือนเนี้ยเดือนที่ผ่านมานี้นะคะถือว่าใหม่ล่าสุดเลยจริงๆนะคะก็คือโปรโมททั่วโลกเลยว่าเนี่ยคือ product ใหม่ของเขานะทีนี้ตัวทรายเองอะทำงานกับLa Merมานานแล้วแล้วก็เป็นสาวกLa Merด้วยใช่ไหมพอเขาออกตัวมาร์คตัวนี้มาเนี่ยเฮ้ยเราต้องได้ใช้ก็La Merให้มานะคะแต่ว่าตอนนี้จากตอนแรกจริงๆข้างในเนี่ยมีอยู่6ซองนะคะตอนนี้เหลืออยู่2ซองถ้าLa Merจะให้อีกเราก็ไม่เกี่ยงนะคะเราก็แบบว่ายินดีค่ะดังนั้นนะคะแซคก็เลยคิดว่าต้องเล่าแล้วแหละณจุดนี้นะคะต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยนานกว่านี้นะคะจะไม่เหลืออะไรให้เราแล้วค่ะหมด La Mer The Treatment Lotion Hydrating Mask นะคะถ้าจำแค่3ตัวแรกนะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้นเคยจังเลย The Treatment Lotion นะคะทำไมมีความคุ้นเคยแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะคือ The Treatment Lotion เนี่ยจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือเราจะมีเป็นตัวน้ำตบของเขาค่ะขวดสีเขียวๆน้ำข้างในใสๆนะคะนั่นแหละคือ The Treatment Lotion เขาก็พัฒนาตัวน้ำตบขวดนั้นนะคะเอามาทำเป็นมาร์คแต่ไม่ได้หมายความว่าข้างในนี้จะเป็นน้ำแบบใสๆเหมือนตัวน้ำตบนะคะคือมันก็มีการพัฒนาของมันขึ้นมาเป็นตัวมาร์คซึ่ง1กล่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีตัวคุณค่าของการบำรุงอะมากกว่า The Treatment Lotion 1ขวดอีกแล้วก็อย่างที่เขาเขียนอยู่นะคะว่ามันเป็น Hydrating Mask เพราะฉะนั้นมันก็จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอีกหนึ่งอย่างคือช่วยในเรื่องของการทำให้กระบวนการผัดเซลล์ผิวเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องของความหมองคล้ำบนผิวเนี่ยถ้าใช้อย่างต่อเนื่องมันก็จะช่วยได้เหมือนกันเราจะพูดไปเฉยๆหรอไม่ได้นะคะมันผิดสูตรของเราเราจะต้องพูดไปมาร์คไปด้วยค่ะคือเราก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยแหละว่าตัวมาร์คนะคะตัวแผ่นของเขาออกแบบมาดีมากเลยมาร์คตัวนี้นะคะจะบอกว่าตัวแผ่นเขาค่ะเป็นไมโครไฟเบอร์เขาจะเน้นในเรื่องของการเกาะติดไปกับผิวนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่มาร์คเนี่ยเราสามารถทำกิจกรรมได้แต่จะไม่ได้แบบ 100% เลยขนาดนั้นนะคะเพราะโลกเรายังมีแรงโน้มถ่วงอยู่อะไรก็ตามหนักๆเนี่ยมันก็จะพยายามถ่วงลงล่างถูกไหมแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่ายึดเกาะดีมากๆเลยสำหรับทรายคือให้แบบ 80% เลยอะคือสามารถมาร์คเราไปแบบทะลงทะเล็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยทำได้ไม่ต้องนอนเฉยๆเป็นท่อนไม้แปะแล้วนะจะเห็นว่ามีความพอดีหน้าผากเฮ้ยอย่าหยดเสียดายคือเขาชุ่มมากเลยค่ะมันแบบมันชุ่มทั้งแผ่นเลยแล้วเมื่อกี้มันหยดติ้งใส่ที่หน้าตักรู้สึกเสียดายอาจจะแบบยื่นมือลงไปแบบโอ๊ยอย่าเพิ่งหยดนี่ไปแอบเอาช่วงแบบที่นิ้วที่ติดนะคะเอาแอบมาทาตรงนี้นิดนึงตายเหี่ยวมากแต่นี่คือจะบอกว่าตั้งแต่ป่วยคือพยายามทาไอครีมทาทุกอย่างที่แบบคือทาเป็นประจำคือแบบไม่ขี้เกียจเลยพยายามมากนี่ก็คือสำหรับคนหน้าเล็กๆแบบเราคนหน้าเล็กๆนะคะมันก็จะเหลือบางทีนะการมาร์กเรารู้สึกว่าแผ่นมันเหลือเนี่ยก็รู้สึกดีว่าแบบเอ้ยเราหน้าเล็กกว่ามาตรฐานหรือเปล่าผมไม่เอาสีผมออกไปในซองนะคะถ้าจับดูจะรู้สึกว่ามีน้ำหนักอยู่หนักมากด้วยคือมันยังมีน้ำอยู่ในซองเยอะมากคือสามารถเทออกมาได้เต็มฝ่ามือเอาจริงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสำลีนะคะอาจจะไปเอาสำลีเนี่ยมาชุบน้ำข้างในแล้วแปะมาร์คคอมาร์คต้นมาร์คหน้าอกมาร์คอะไรมาร์คไปให้หมดเลยนะคะหรือขี้เกียจทำไมต้องมาหย่อนสำลีอีกอะไรเงี้ยเทมาเลยทาแขนทาขาทาตัวทาได้หมดเลยสำหรับทรายเนี่ยทุกครั้งที่มาร์คอันนี้นะคะทาแทนโลชั่นเลยทาทั้งตัวเลยคือแบบ
ดีมากปกติเราจะมาร์กอันนี้อยู่ประมาณแค่10-15 นาทีใช่ป่ะใส่คุยกับพี่ปุ๊เป้พี่ปุ๊เป้บอกว่าพี่มาร์กได้แบบครึ่งชั่วโมงเลยแบบยังชุ่มอยู่อะไรเงี้ยแต่คือของทรายเป็นคนที่ผิวแบบชอบผิวเขาเรียกอะไรผิวดูดซึมไอ้พวกอย่างเงี้ยเร็วมากก็ประมาณ15 นาทีตามมาร์กปกตินะคะก็จะแบบรู้สึกแล้วว่าตัวมาร์กเริ่มแห้งลงแห้งลงเพราะฉะนั้นทรายก็จะหยุดประมาณ15 นาทีได้ทีนี้ระหว่างเนี้ยเราก็จะสามารถแบบทำกิจกรรมแบบบลาๆของเราระหว่างนี้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบตัวเองชอบนวดไปเลยก็ได้คือมันไม่ได้มีข้อผิดข้อถูกอะไรแบบนั้นนะคือเนี่ยชอบนวดอย่างเงี้ยก็อยากนวดก็นวดไปตอนที่แปะมาร์กลงไปที่หน้านะคะมันจะมีความรู้สึกว่าจี๊ดๆนิดนึงเหมือนจะมีแบบอะไรยิบบนผิวนะคะแต่ไม่ได้ยิบแบบระคายเคืองให้ความรู้สึกว่าแบบยิบจนอยากจะลอกออกอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะมันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างกำลังเข้าไปทำปฏิกิริยากับผิวเราทำให้ผิวเรามันรู้สึกว่าฟูๆขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยก็ใช่ก็ไปถามหลายๆคนที่ใช้มาร์กตัวนี้แล้วนะคะก็เขาก็บอกว่าเออเป็นกันทุกคนเลยก็ถามละแมก็บอกว่ามันเป็นตัวแบบแอคทีฟอินกรีเดียนทำงานแล้วก็เลยไปถามพี่อุเป้เพื่อเอาความรู้พี่อุเป้ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของสกินแบเรียร์ด้วยนะคะคือแบบว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่ผิวอ่อนแอไม่แข็งแรงคือทรายเป็นอยู่แล้วต่อให้บำรุงเยอะเท่าไหร่ก็ไม่แข็งแรงสักทีนะมันจะมีพวกอินกรีเดียนที่แบบซึมลงเข้าสู่ผิวได้เร็วแล้วก็ทำปฏิกิริยากับพวกปลายประสาทอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ไวต่อพวกไอ้อย่างนี้นะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีความจี๊ด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 เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความจี๊ดเนี่ยจะจี๊ดเยอะหรือจี๊ดน้อยๆเบาๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความแข็งแรงของผิวเราแล้วก็คือตัวสกินแคร์ที่มันกำลังซึมลงไปนั่นเองก็จะจิ๊ดๆอยู่ประมาณสักแบบแล้วแต่คนเนาะอย่างที่บอกว่าสกินแบเรียร์ใครดีกว่ากันเลยก็ของใจใจอยู่ที่ประมาณสัก5 นาทีนะคะ5 นาทีเราก็จะแบบก็จะไม่มีอะไรอีกหนึ่งสิ่งที่ประทับใจมากๆสำหรับมาร์กตัวนี้นะคะก็คือไม่ต้องแช่เย็นใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังจากที่เพื่อนๆแปะลงมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเอาหน้าไปจุ่มอยู่ในน้ำเลยค่ะความรู้สึกคือแบบสดชื่นแบบจริงๆเหมือนเอาหน้าไปจิ้มอยู่ในน้ำเย็นแล้วก็แบบเงยหน้าขึ้นมาคือเย็นสดชื่นโดยที่ตัวมาร์กเนี่ยคืออยู่ในอุณหภูมิปกติใส่วางไว้ในห้องน้ำนะคะไม่ได้แบบเอาเข้าตู้เย็นอะไรเลยสำหรับใครที่อยากได้ความเย็นมากกว่านี้ก็จะเอาเข้าตู้เย็นก็ไม่ว่ากันคือแล้วแต่เลยแต่เรารู้สึกว่าแค่นี้ก็แบบเย็นมากแล้วนะคะคือแบบมีความสะใจเกิดขึ้นความถี่ในการมาร์กเนี่ยมันแล้วแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะมาร์กแบบว่าอาทิตย์ละครั้งหรือจะแบบ2 วันครั้งหรือจะแบบมาร์กทุกวันอะไรแบบเนี้ยไม่มีปัญหาเลยคือได้หมดไม่มีความว่าผิดหรือถูกนะคะมีแต่คำว่าถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาอยากจะมาร์กทุกวันก็ได้ หรือจะมาร์กอันนี้สลับกับพวกมาร์กแบบน้องแดงน้องแดงก็ได้เหมือนกันแกะออกก่อนดีกว่าหลังจากเราแกะแล้วนะคะเราก็เอามือของเรานะคะมือสะอาดเด้อนวดวนให้ตัวสกินแคร์นะคะที่เกาะอยู่บนผิวนะคะได้ลงไปสู่ผิวอีกนิดนึงเรานวดเสร็จปุ๊บเราก็รอค่ะให้เขาแบบว่าซึมไปให้หมดก่อนนะคะผิวหน้ามันดูเฟรชขึ้นตัวเราเองเราก็รู้สึกเฟรชขึ้นด้วยมันชุ่มชื้นนะคะแบบผิวฟูขึ้นมากๆทีนี้มันก็จะช่วยได้ในเรื่องของการที่ทำให้เมคอัพแบบทาแล้วติดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนที่มีภาวะแบบป่วยหรือว่าเครียดหรือนอนน้อยอะไรแบบเนี้ยเมคอัพไม่ค่อยเกาะผิวนะคะก็อันนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งยิ่งผิวอิ่มน้ำเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะมาร์กจนผมจะแห้งแล้วค่ะทุกคนถือเป็นเรื่องดีๆนะคะระหว่างที่เรารอมาร์กไปผมเราก็รอแห้งไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่สันทัดกรณีในการมาร์กหน้านะคะจะบอกว่าหลังจากที่เรามาร์กหน้าที่เป็นแผ่นแบบนี้ไปแล้วนะคะไม่ต้องไปล้างออกนะคะทาสกินแคร์ขั้นตอนต่อๆไปทับได้เลยแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะผิวดูดีกว่าตอนที่แบบเปิดวิดีโอมา คือมันอาจจะไม่ได้ดูดีแบบว่าปึ้ง 100% ขึ้นมานะคะเพราะว่าจริงๆแต่งหน้าก็จะช่วยได้อีกหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าอะไรอะแบบความชุ่มชื้นเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมันดีกว่าตอนเปิดวิดีโอมากๆแล้วค่ะอันนี้เป็นมาร์กตัวนึงที่ทรายรู้สึกว่าแบบชอบมากจริงๆคือนานๆทรายจะมาพูดถึงตัวมาร์กทีนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มาร์กบ่อยอย่างที่บอกเพื่อนๆไปแต่ว่าถ้าจะหยิบอะไรมามาร์กทีก็จะหยิบของดีๆมามาร์กเลยเพราะไม่ได้มีเวลาที่จะมาร์กแบบทุกวันทีๆนะคะอันนี้ The Treatment Lotion Hydrating Mask วางขายแล้วที่ La Mer เคาน์เตอร์ทุกสาขาเลยนะคะรวมไปถึงในออนไลน์ด้วยอ้อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะที่ทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเรามีสิทธิพิเศษจะมาบอกกับเพื่อนๆด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เป็น
ติดตามทรายได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะ50ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่เอาวิดีโอคลิปนี้ไปยื่นที่ลาแมเคาน์เตอร์สยามพารากอนนะคะรับไปเลยทันทีแซมปิ้งของลาแมเดอะทรีทเมนต์โลชั่นนะคะขนาด 1.5 มล. เอาไปเลยฟรีๆค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ช้อปปิ้งกับลาแมนะคะคือไม่มีขั้นต่ำนะ any purchase เลยก็คือซื้ออะไรก็ได้ที่ www.lamere.co.th นะคะแล้วใส่โค้ดว่า fionalita สะกดตามชื่อ channel ของทรายเลยนะคะ fionalita ใส่ลงไปในทุกการสั่งซื้อนะคะก็จะได้รับเพิ่มทันทีนะคะเป็น lamere treatment lotion นะคะขนาด 15 มล. มูลค่า500 บาทให้ไปด้วยเลยค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือ4 สิงหาคมไปจนถึง31 สิงหาคมเลยนะคะสำหรับออนไลน์ส่วนสำหรับที่เคาน์เตอร์ลาแมก็50ท่านแรกเท่านั้นนะคะหมดแล้วก็คือหมดค่ะใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าอยากใช้นะคะก็ลองดูแล้วกันจ้ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย